ใครว่าภาพลักษณ์ควอนตัมขายไม่ได้คราวนี้ว่าก็ด้วยเป็นข่าวเบรกเลยนะครับจริงดังมากในช่วงกลางปีหรือว่าช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมา2020นะครับหลังจากทิ้งช่วงโควิด19ไปในต้นปีประเทศจีนก็ห่างหายไปลบกับไวรัสอยู่พักใหญ่ถึงกลางปีครับวันที่8กรกฎาคมปรากฏว่าบริษัทควอนตัมซีเทคซึ่งเป็นสตาร์ทอัพซึ่งเกิดมาได้แค่2ปีกว่าเป็น1ใน2บริษัทรหัสลับควอนตัมคริปโตกราฟีที่สปินออฟมาจากมหาวิทยาลัย USTC นะครับและได้รับการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตจากรัฐบาลปักกิ่งเป็นอย่างดีโดยบริษัทควอนตัมซีเทคนี้คือบริษัทที่ศาสตราจารย์คนดังนั่นเองครับเจียนเหวยผันเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมาเข้าตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้แล้วครับกลายเป็นข่าว breaking ก็เนื่องจากว่าเข้าตลาดหุ้นวันแรกนั้นทุบสถิติก่อนหน้าราบคาบเลยนะครับไปปิดที่ 924% นักลงทุนยังเองเนี่ยยังงงๆมึนๆว่าตกลงบริษัทนี้เขาขายอะไรกันแน่แต่ความขลังของคำว่าควอนตัมทำให้หุ้นตัวนี้เป็น rising star เลยเป็นดาวเด่นดวงเด่นไปเลยที่ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้รอดูกันระยะยาวนะจะเป็นหุ้นดาวเด่นหรือหุ้นล่อแมงเม่าพอวันถัดมาครับวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเขามีการสรุปข่าวกันว่าบริษัทควอนตัมซีเทคน้องใหม่มีสินค้าที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ information security และเมื่อวันอังคารก่อนหน้านะครับมีหุ้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์เข้าตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ทำสถิติสูงสุดไว้ที่ 614% ของวันแรกพุ่งพลวดขึ้นไปขนาดนั้นเจอควอนตัม900กว่าหงายหลังเลยนะครับจีนเริ่มมาใช้วิถีทุนนิยมแบบตะวันตกให้เป็นแบบตนเองนะครับเพื่อที่จะให้เกิดบริษัทหน้าใหม่แล้วก็มีแรงขับดันโดยที่รัฐบาลปักกิ่งสับสิได้มันให้เกิดเลี้ยงให้โตแล้วก็ไปโอว่าคุยโตว่าใหญ่กว่าใครๆในอนาคตเหมือนกับบริษัททางด้านโทรศัพท์และบริษัทไอทีต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ไอทีของโลกไปแล้วแนวทางเดียวกันครับควอนตัมก็กำลังถูกนำมาใช้บริษัทนี้ทำเครื่อง QKD หรือเครื่องกระจายกุญแจรหัสลับแต่ยังไม่มีอุตสาหกรรมหรือลูกค้าจริงๆจังๆเหมือนบริษัทอื่นเช่นควอนตัมคิวอาร์สกี้แม้กระทั่ง ID Quantic ของสวิตเซอร์แลนด์เองที่มาพูดให้เมืองไทยฟังก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ชื่อเสียงที่ปังมากของเจ้าของผู้ก่อตั้งบริษัทก็คือศาสตราจารย์เทียนหวยผันที่มากับภาพลักษณ์ดาวเทียมควอนตัมกับงานที่อลังการมากๆนะครับที่ชาติตะวันตกยังทำไม่ได้จึงน่าจะเป็นปัจจัยที่ขับดันให้หุ้นตัวนี้สูงขึ้นปื๊ดไปเลยดังนั้นมีข้อสรุปภาพรวมกว้างๆว่าณปัจจุบันนี้สินค้า QKD ไม่ได้ขายจริงจะเอาสตังค์เอาผลกำไรมาจากไหนถ้าไม่ใช่งบของภาครัฐจัดให้มีคำเตือนแบบขำๆกับกรณีของการพูดคุยกันในวงการในเมืองไทยนะครับมีคำเตือนแบบเครื่องดื่มบำรุงกำลังนั่นก็คือไม่ควรดื่มด่ำควอนตัมเกินวันละ2หมวดอดสังเกตคำเตือนของ qthaiforum.org ก่อนดื่มด่ำทุกครั้งผู้ใหญ่เด็กหรือสตรีผู้มีสตังค์ลงทุนหวังสตังค์หรือหวังเอาความขลังของควอนตัมเอาให้แน่ขอให้โชคดีครับ